สู่รุ่งอรุณแห่งเช้าวันใหม่ของ DLC Closet Living โอเคครับกลับอยู่กับ MJ กันต่อนะครับกับเมียมะตอนนี้เขาหลับอยู่ครับเป็น Sleep Beauty อยู่ดีนอนอยู่ในบ้านนะสู่เช้าวันใหม่แล้วก็ตอนนี้ผมจ่ายค่าไฟแล้วครับนี่จากพาร์ทแรกนะเราสามารถจ่ายค่าไฟไปได้แล้วผมก็ใช้วิธีนั่นแหละหาของป่ามาขายอะไรอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็ในพาร์ทนี้เราจะมาจัดการตรงนี้กันนี่ไงของเราข้างหลังไว้แล้วอันนี้ผมลองไปสร้างเล่นดูครับนี่ไงลองไปปรับระดับน้ำดูทำระดับน้ำแบบเนี้ยให้สวยๆได้คราวเนี้ยเราก็สามารถคัสตอมไมซ์เองได้ครับโดยไม่ต้องใช้บั๊กของไอ้พวกอันนั้นแล้วนะสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นเหลี่ยมแล้วครับแล้วก็ผมมีเพื่อนใหม่ไงหนูก็ตายเขานี่ดูตื่นแล้วล่ะหนูอะเราสามารถคุยกับเขาได้ไงแล้วก็เหมือนกับขอความลับต่างๆได้ครับแต่น่าจะต้องเป็นเพื่อนเขาก่อนแหละเด้อน่ารักนะนี่แล้วก็เป็นเพื่อนกับเขาได้คือภารกิจของผมอ่ะก็คือไอ้ตัวเนี้ยเราต้องคุยกับกระต่ายหมาป่าหรือนกครับทั้งหมด5รอบก็จะผ่านตัวนี้ไงแต่ผมเห็นหนูกระต่ายอ่ะยังไม่เห็นหมาป่านะรู้สึกว่าเมื่อวานอ่ะหมาป่าจะนี่ไงหมาป่ามาขโมยของในบ้านผมขโมยไข่ป่ะเดี๋ยวนะผมไม่มีไข่ไงผมปรับระดับตรงนี้ใหม่ครับให้มันเล็กลงเพราะว่าผมจะต้องการทำตรงเนี้ยให้เป็นเหมือนกับพื้นที่สำหรับเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวมันมีลามะด้วยนะผมอยากเลี้ยงลามะมากเลยอะแต่ขอเก็บเงินก่อนครับตอนนี้เหลือเงินแค่105ดูดิเงินน้อยโอเคอันนี้ลดแล้วเดี๋ยวผมจะพามาปลูกตรงนี้ครับไอ้พวกเนี้ยมันคือเหมือนกับไอ้นี่ใหม่ครับผลผลิตแบบใหม่มันจะเป็นแบบเหมือนกับเมกาเป็นต้นใหญ่ทำนองนี้ไงแต่พวกนี้ก็คือแบบปกติที่เราสามารถหาได้เหมือนเดิมนะไอตัวนั้นอาจจะมาใหม่เดี๋ยวผมพาไปซื้อก็ได้ชึบมันจะมีหมวดซื้ออยู่โอเวอร์ไซส์ครับเขาเรียกว่าโอเวอร์ไซส์ชึบไอพวกนี้จะเป็นปุ๋ยเร่งความเร็วการเติบโตของไอโอเวอร์ไซส์ได้แล้วก็วิทก็น่าจะเหมือนกับว่าทำคุณภาพของเขาให้ดีขึ้นครับแต่มันแพงไงดูดิอันละ50อันละ20เขาไม่มีเงินตอนเนี้ยผมรุนคุณไปหมดแล้วครับต้องรอพวกนี้โตก่อนโหดูอย่างนั้นได้เหรอหนูฮะตอนนี้เขาเข้าหน้าหนาวครับผมก็เลยเปลี่ยนเสื้อทรงหน้าหนาวเขาใหม่ปะหนูมียามาน่ารักดีเนาะผมจะเปลี่ยนเป็นผมทรงนี้แล้วไงผมทรงนี้มันน่ารักดีเข้าห้องน้ำก่อนไหมหนูฮะสวยดีอะผมชอบไอเนี้ยการทำน้ำอย่างเงี้ยสวยดีชอบมันไม่ต้องมานั่งมอดบัคแล้วไงโคตรแจ่มเราสร้างเองได้ครับแล้วก็ใส่พวกนี้ได้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูหมวดสร้างก็ได้ครับเขามีของใหม่มานะโอเคชิปเนี่ยเห็นป่ะครับมันจะมีพวกนี้มาใหม่ไงเราสามารถลงเหมือนกับสัตว์ต่างๆได้สัตว์นานาพันธุ์สัตว์ป่ามีเคนะผมเห็นอยู่แวบๆมันจะอยู่ในหมวดไหนวะนี่ไงไอ้พวกเนี้ยต้องลงในสระว่ายน้ำเท่านั้นครับที่เราสร้างไว้อะเนี่ยมีไอ้เคด้วยเห็นว่าเวลาเราลงก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแผ่นมันจะไม่เป็นเหมือนกับไอ้นั่นครับตัวละครที่เราต้องการลงมีนี่ด้วยนี่ไงยุงเหรอจะเลี้ยงยุงไว้ทั้งใหม่วะเนาะแล้วก็มีลูกน้ำกับเป็ดผมลงไม่ได้ครับเฮ้ยได้นี่ว่ะลองดูดิมันจะลอยอะผมว่ามันต้องใหญ่กว่านี้อะไอ้ที่ผมสร้างสระอะอันนี้มันเล็กไปครับผมก็เลยลงไม่ได้ใช้เงินด้วยโอเคจบกันเดี๋ยวค่อยลงครับเงินไม่มีขอเก็บเงินก่อนแมงปอเขาจะออกตามเหมือนกับระยะเวลาของเขานะเนี่ยครับแมงปอก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะบินแถบๆนี้ลงเหมือนแผ่นกระดาษอะก็จะเป็นประมาณนี้ครับพวกแบบสัตว์ใหม่ๆในเกมอะไรอย่างนี้เฮ้ยหนูกระต่ายไม่ไปไหนเลยไม่ช่วยเราเฝ้าเลยเมื่อวานไอ้พวกฟอกมันขโมยของบ้านผมไปโคตรเซ็งเฮ้ยขายได้แล้วนี่โอเคได้เงินแล้วไอ้พวกนี้เก็บไว้กินได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวละครของผมอะเขาจะกินเหมือนกับไอ้พวกเนื้อพวกอะไรไม่ได้เลยนะพวกปลาพวกอะไรเงี้ยกินไม่ได้เลยเขาจะกินได้แต่พวกผักพวกอะไรอย่างนี้ไม่งั้นทองเขาจะเสียครับโอเคเดี๋ยวนะหิวข้าวเข้าห้องน้ำแล้วโอเคมาจัดการตรงนี้เซลล์ผมขอไปหาของก่อนไงผมอยากได้เงินน่ะซื้อจักรยานให้เขาแล้วครับแล้วก็ผมก็ทำทางเข้าใหม่แล้วนี่ก็จะเป็นประมาณเนี้ย สีบ้านก็เปลี่ยนใหม่ไปให้มันดูแบบสีสดขึ้นดูข้างบนยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนี่สีมันจะเห็นปะมันจะลึกขึ้นครับอย่างนี้ผมว่าสวยกว่าอันเก่าสีมันแห้งไปหน่อยไงข้างบนก็ได้ดูข้างบนหลังคาเห็นปะสีมันต่างกันครับค่อยเปลี่ยนหลังคาลืมอันนี้มันเอาออกไปแล้วใช่ไหมหนูอะเฮ้ยน่ารักเดียทำอะไรอะคุยกับต้นไม้แกดูชอบคุยกับธรรมชาตินะคุยทุกวันเลยอะโอเคผมได้เงินมาเท่าไหร่วะเนี่ย40เฮ้ยหนูก็ตายเขาขุดหลุมลงไปข้างล่างแล้วจักรยานอะมันทำให้เราเหมือนกับเดินทางได้ไกลขึ้นครับเพราะที่ผมเล่นมานะพื้นที่รอบๆเราจะกว้างมากขึ้นครับก็คือตรงเนี้ยไม่ต้องโหลดฉากเลยเนี่ยไอ้ป่ะเราสามารถเดินไปตรงนู้นไกลๆได้เลยมีอีเวนต์งานยังไม่มาใช่ไหมมันมีวันไอ้นี่ครับนี่ไงวันเสาร์มีลามะเนี่ยผมอยากเลี้ยงลามะมากเลยไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับงานลามะดูทุกงานเลยว่าเขาประกวดเขาแข่งขันอะไรยังไงกันทำนองนี้มีเฟสติวัลออฟยางก็คืออันเก่าของผมที่สามารถไปได้เมืองญี่ปุ่นนะอันนี้แหละน่าสนถ้าเราเหมือนกับไม่สะดวกไป3งานพร้อมกันแล้วก็ตั้งไอ้นี่ได้ครับตั้งหัวใจเอาไว้เราจะได้รู้แล้วก็เตือนไอ้ตัวนี้ให้เราทำนองนี้เนี่ยเหมือนถ้าผมอยากจะไปงานลามะชึบผมก็ตั้งหัวใจไว้เขาก็จะเตือนเราเฉพาะงานตรงนั้นครับทำนองนี้โอเคดีนะตื่นเช้าตอนนี้9โมงไปหาเก็บของป่าครับฮะเก็บมาขายผมว่าเราไปเก็บแร่จบเลยเก็บแร่ขุดแร่มาขายอะแร่มันเกิดที่ไหนบ้างผมก็จำไม่ได้แล้วไงมันต้องไปอีกเมืองหนึ่งครับไปขุดแถวบ้านของอารอร่าเนาะโอ้โหกลับมารวยแน่นอนไปขโมยต้นเงินอารอร่าก็ได้ครับขโมยต้นหนึ่งมาก็รวยแล้วนี่ต้อง18,000ไม่มีแล้วมันมีเห็ดพวกนี้มาเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีอีกที่นึงที่ผมอยากจะพาไปดูเพิ่งเห็นเหมือนกันนี่ดูโคตรเท่ข้างในมันจะเป็นหอยท่าครับแต่รู้สึกว่าเราจะไปเซลฟี่ได้อย่างเดียวนะอ๋อไปเสิร์ชได้อาจจะมีความลับอะไรอยู่เนี่ยเขาก็วิ่งกันไปเห็นปะลุงคนนี้เขาเป็นเหมือนกับเจ้าของบ้านในป่าลับนั่นแหละเราต้องคุยกับเขาทำความรู้จักเขาผมว่าเขาคงบอกความลับอะไรเราครับมันมีตรงนี้หอยทากหนึ่งที่เป็นความลับแล้วก็ข้างบนก็น่าจะเป็นเหมือนกับไอ้นั่นครับโรงแรมที่สามารถมาเที่ยวได้อะไรเงี้ยก็จะมีข้างบนมันเยอะดูดิบ้านไอ้นี่คือผมวิ่งได้ทุกที่เลยนะกว้างมากครับโคตรดีอ่ะมันคือเหมือนกับพื้นที่เดียวกันทั้งหมดเลยครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้นี่ก็น่าจะมีความลับเนาะไอ้พวกนี้มีทั้งหมด2ที่แล้วก็ในเมืองก็มีอีกที่นึงครับผมไปสำรวจเมืองมาแล้วไงผมอยากหาของใหม่ๆกลับไปปลูกที่บ้านนะเอ้าเขาไม่ได้เอาจักรยานมาด้วยอุตส่าห์ซื้อจักรยานให้หนูเนี่ยเดินมาอีกพื้นที่มันกว้างไงมันต้องขับจักรยานครับปั่นจักรยานเอาอะไรยามเช้าน่าจะดีดูดิอันนี้คือในพื้นที่บริเวณบ้านของผมทั้งหมดนะดูดิโคตรกว้างอะเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงนู้นนะครับมียามาแล้วก็เดินฟืบลงมาถ้าปิกนิกได้นี่จะดีเลยอะบริเวณบ้านน่าจะสร้างได้แค่ข้างบนตรงนู้นแหละเราต้องพกกล่องปิกนิกมาแต่มันมีเหมือนกับไอ้นี่ด้วยครับกระเป๋าปิกนิกที่เราสามารถไอ้นี่ได้นะใส่พวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยทางนี้มันแบบน่ารักเลยอะมวลมันสวยดีโคตรชอบหมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วให้เขาหาของป่าก่อนหาเงินตามเข้าไปมันต้องได้ตุ๊กตุ่นหรืออะไรทักอย่างเนี่ยอันนี้ผมปลูกไว้เต็มบ้านแล้วไงเดี๋ยวเราเอาไอ้นั่นโอ้โหได้อะไรมาก็ไม่รู้นาย20มีขายเนี่ยพวกนี้ผมปลูกไว้หมดแล้วที่บ้านนะขายไปเลยเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็เก็บเมล็ดเขาเก็บไปกินที่บ้านได้ครับเฮ้ยแอปเปิลไหนแอปเปิลน่ะ ผมอยากซื้อต้นแอปเปิลสัก2ต้นไงในพาร์ทเนี้ยเพราะปลูกอยากปลูกแอปเปิลมากแอสเลย์เคแอปเปิลมันต้องซื้อสุ่มไปนั่นนะใบสุ่มผมซื้อได้แต่พวกนี้มาเนี่ยได้ไอเหมือนกับเพลย์ตัวนี้มาไม่ได้แอปเปิลแล้วก็ไม่ขับจักรยานมาด้วยนะเดินสกายเชียตอนทิ้งเที่ยงบ่ายๆมันจะมีคนมาว่ายน้ำแถบตรงนี้ครับขอดูหน่อยดิตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนกับนี่รังนกนั่นแหละแล้วก็คุยกับนกพวกนี้ครับแถวนอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะในตอนเนี้ยมีทั้งหมด3สัตว์ที่เราคุยได้ฟ็อกนกแล้วก็เหมือนกับไอ้นั่นน่ะกระต่ายที่เราคุยกับเขาได้เท่าที่ผมเห็นนะเฮ้ยอยากได้อยากปลูกเอาไปโอ้ยนี่สตรอเบอรี่เหรอสไปซี่มัสลูมแจ่มเอากลับไปทำอาหารเองที่บ้านนะโจเป็นไรอะอารมณ์ไม่ดีอ๋อหิวข้าวเดี๋ยวค่อยกลับไปทำที่บ้านมันมีไอ้นี่มาครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ผมเพิ่งรู้มันจะมีในหมวดใหม่มาไม่ใช่ตรงไหนวะเนี่ยชึบนี่เห็นป่ะคือที่ผมอะซื้อของในตู้เย็นไม่ได้อะผมเล่นชาเลนจ์อันหนึ่งของบ้านครับมันจะมีชาเลนจ์อันหนึ่งของบ้านที่เราไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าซื้อของในตู้เย็นได้เราต้องรับเดลิเวอรี่พวกนี้มามีไอ้นี่ด้วยเห็นปะมีไดเวอร์ด้วยนะเดลิเวอรี่โคตรแจ่มซูเมอร์ราคา10แล้วก็พิซซ่าครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันคือชาเลนจ์หมวดของบ้านของผมครับแต่เขากลับบ้านแล้วผมจะพาไปดูเฮ้ยผมอยากเก็บเห็ดนะเห็ดมันอยากเอาไปปลูกที่บ้านนะเนี่ยเห็นปะกี่โมงวะเนี่ยเที่ยงอะฮะมันจะมีคนมาว่ายน้ำตรงเนี้ยทุกวันเลยครับผมเห็นดูมันไม่มีสระว่ายน้ำไงแถบตรงเนี้ยมันก็จะมาว่ายน้ำตามธรรมชาตินั่นแหละโคตรแจ่มว่ายไปว่ายมาอยู่แถบเนี้ยเราน่าจะลงว่ายได้เหมือนกันนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติครับที่สามารถว่ายได้โคตรดีโอเคคุยกับนกก่อนผมจะได้ผ่านตัวนี้ครับเฮ้ยลุงจะทำอะไรอ่ะอ๋อดูแลธรรมชาติเหรอลุงคนนี้ต้องรู้จักไว้ครับแน่นอนนะมิเชลนี่คุยกับนกเฮ้ยเขาต้องให้ช่วยเราไขความลับอะไรสักอย่างแหละพวกนกพวกเนี้ยดูไม่หนาวก็เหรอพวกหนูอะตอนนี้มันหน้าหนาวเนี่ยได้ข่าวเอาไม่ชอบแล้วด้วยโอเคผ่านเป็นอะไรของเขาเนี่ยไอเนี่ยตัวแรกเนี่ยเราต้องเหมือนกับไอ้นี่ครับซื้อวัวไก่หรือลามะผมจะเลี้ยงลามะครับแต่ขอเก็บเงินก่อนตอนนี้โอเคได้ไก่มาไม่ใช่ไก่กบอุ้ย125แจมไอการไม่มีเงินมันทำอะไรผมไม่ได้แล้วพูดเลยเราเล่นจากศูนย์ไปแล้วครับเล่นจนยังแบบมีเงินโอ้โหหลายอะสบายแล้วมีเงินแค่นี้ไม่สามารถทำอะไรผมได้หรอกผมหาได้อยู่เพราะเราเล่นชาเลนจ์กันมาแล้วไงรู้วิธีหาเงินอยู่แล้วอันนั้นน่ะที่ผมเล่นมันไม่มีบ้าอะไรด้วยเนาะผมยังสามารถแบบซื้อแหล่งซื้อขายได้เลยอะแค่นี้สบายเอ้าชิทำไมอะหนูอะเก็บไม่ได้เหรอแชปซ้ำแล้วมันกินได้ไหมวะเนี่ยผมกลัวไปกินเขาจะมีปัญหาดิกินนี้ก็ได้หนูอะ2อันไปเลยอันนี้ผมไอ้นั่นแล้วครับผมปลูกที่บ้านแล้วเราจะเริ่มทำอาหารกันแล้วไงตอนนี้นี่ทำอาหารทำวัตถุดิบจะได้ไม่ต้องเหมือนกับไปคอยให้ไอ้พวกนั้นมาส่งที่บ้านอะไรอย่างนี้ทำอาหารกินเองหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโอเคเรียบร้อยไปกลับบ้านชุบสวยดีอ่ะชอบอ่ะดูดิแต่เงามันไอ้นั่นเนาะเงามันน่าจะมาถึงตรงกลางๆหน่อยน่าจะสวยกว่านี้ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไขความลับครับ บ้านก็อยู่ซะสูงเลยจักรยานซื้อให้ก็ไม่ขี่มาหนูอะอ๋อนี่เห็ดโตตรงนี้ครับเก็บได้ผมปลูกมัสลูมอันแรกไปไงผมไม่รู้ว่ามันมีอันนี้มาครับไม่งั้นผมก็ปลูกอันนี้แล้วเนี่ยผมปลูกมัสลูมนี้ไปใส่ปุ๋ยโอเคปะเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้กันสี่ที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเข้าเมืองกันครับเชิบอันนี้จะปลูกตรงไหนดีวะเนี่ยมันไม่มีที่ลงแล้วไงเฮ้ยมีสีเหลืองด้วยปลูกอย่างละต้นแล้วกันเนาะแถบๆตรงนี้แถบตรงนี้ชึบอันนี้ spicy อ่ะฮะแล้วก็สีเขียวอย่างละต้นที่เหลือก็คือขายครับเพราะยังไงผมก็ไอ้นี่อยู่แล้วผมก็ได้วัตถุดิบจากตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราเหมือนกับปลูกได้นะอันนี้ขายไปเลยให้หมดจะได้ไม่งงสกิลใหม่มันมีมาแล้วครับเนี่ยไอตัวนี้เห็นปะเหมือนกับว่านั่นจะเป็นงานปักหรือมั้งปักทำเสื้อใหม่หรืออะไรเนี่ยแหละผมจะไม่ดูดีเทลละเอียดไงเพราะผมอยากเล่นเองครับก็เลยซื้อนี่มาแล้วเข้าเมืองไปซื้อมาแล้วในอันนึงแต่เมืองก็คือนั่นแหละมันจะมีอีกที่นึงที่ผมจะไม่ได้พาไปอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปครับตอนนี้มันกี่โมงแล้วบ่ายสามขอจัดการตรงนี้ก่อนนี่ผมเก็บไปแล้วซื้อมัสลูมาแล้วก็มีวอเตอร์เมลอนผมอยากปลูกวอเตอร์เมลอนเนี่ยพัมกินอยากปลูก2อันนี้พอมัสลูมเก็บไว้ดีกว่าเนาะชึบสวยอันนี้ซื้ออีกอย่างละต้นครับวอเตอร์เมลอนกับตัวนี้พัมกินอันนี้มันเป็นของใหม่ครับมันเป็นเหมือนกับโอเวอร์ไซส์ไงมันเป็นต้นที่ใหญ่โตมโหฬารทำนองนี้แล้วก็ปลูกอันนี้ได้น่าจะได้เงินเยอะเนาะแจ่มแน่นอนอะส่วนไอ้ปุ๋ยผมไม่ซื้อครับมันแพงเร่งเวลาโตอะไรอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยรดน้ำชึบดีเนาะไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปปลูกติดในแปลงนี้ไงอันนี้เราปลูกที่ไหนก็ได้เนี่ยอันนี้ผมก็ทำแปลงเล็กทำแปลงเองสวยๆได้เงินเวลาประมาณ6บาทมั้งสุดท้ายไลฟ์สไตล์ขึ้นเหรอโอเคเขาเป็นสาวรักธรรมชาติครับเนี่ยแล้วก็กินเหมือนกับมังสวิรัติเห็นป่ะถ้าเขากินแบบเนื้อสัตว์ผมเหมือนกับสั่งให้เขากินปุ๊บเขาจะท้องเสียเลยครับแล้วก็อารมณ์ไม่ดีเมื่อวานผมพาเขาไปกินในนั่นอยู่เนื้อปลาอารมณ์ไม่ดีเลยวะก็เลยไม่ให้เขากินแล้วให้เขากินพวกผักผลไม้มาเริ่มปลูกดีกว่าเอาแกคุยกับต้นไม้ทุกวันเลยนี่วอเตอร์เมลอนใช่ไหมชึบนี่พัมกินส์ชึบอ่ะฮะแล้วก็รอโตอย่างเดียวเขาจะบอกเลยนะครับว่าตอนเนี้ยเหมือนกับต้นไม้ต้นเนี้ยสุขภาพเป็นยังไงเห็นปะมันตอนนี้ก็คือเหมือนกับปกติไฟส์นี่อันนี้ไม่ปกติมีอะไรตรงกลางไม่รู้นะจัดการก่อนเลยเจ็บเข้าเมืองเลยดีกว่าผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งครับที่ผมยังไม่ได้พาไปมันจะอยู่มุมบนตรงนู้นน่ะในพาร์ทหนึ่งผมยังพาทัวร์ไม่หมดไงบ้านตรงนั้นน่ะสวยมากครับผมลองไปทัวร์มาแล้วเดี๋ยวพาไปวันนี้น่าจะทันอยู่มันจะเก็บอาหารไว้ให้เขาเนาะลืมเลยผมก็ขายทิ้งไปหมดเลยสวยดีอะผมชอบตรงนี้เดี๋ยวไปนั่งทำให้มีเงินก่อนทำเป็นน้ำตกวอเตอร์ฟอลเล็กๆเนาะลงมาสวยๆเลยเงินไม่มีทำไม่ได้ครับมีอยู่200กว่าเองอะสุดเศร้าเราน่าจะทำอย่างนี้ได้แหละเพราะถ้าเขามีเหมือนกับไอ้ตรงนี้มาแล้วอ่ะเราต้องใช้นั่นครับเปิดสูตรอ่ะเราก็ทำน้ำตกอย่างนี้ได้นะทำเองน่าจะแจ่มอยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาทั้งไอ้นั่นเลยหรือเปล่านะทั้งอันเลยหรือเปล่าต้องลองไปดูครับสวยโอเคอารมณ์ดีด้วย 5 โมงผมจะให้เขานอนสักประมาณนั่นแหละ5 ทุ่มครับเนี่ยไม่ให้อยากเกินนี้ไงเขาอยากให้เขาตื่นเช้าๆมาชมบรรยากาศอะไรอย่างนี้โอเคไปเดินทางอ๋อล้างมือก่อนใช่ไหมไม่ใช่กินน้ำลักษณะนิสัยของซิมอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเท่าที่ผมเล่นมานะเขาจะมีลักษณะนิสัยเหมือนเดิมแบบเกือบ 100% นะจะไม่เปลี่ยนจนกว่าเราจะบังคับเขาครับเนี่ยอันนี้เหมือนกับเขาแบบรดน้ำต้นไม้เสร็จปุ๊บทำอะไรข้างนอกเสร็จปุ๊บเขาจะมากินน้ำอันนี้เป็นลักษณะนิสัยของเขาเลยครับเขาทำให้ลึกขึ้นไงกินน้ำแล้วก็มาล้างแก้วอยากไปลองเล่นคนเก่าๆผมเลยว่าเขามีนิสัยอะไรที่มันแปลกไปไหมเอานอนนี้ไปเดินทางครับพาไปดูที่ใหม่กันนี่ไงเหมือนก็เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับตรงนี้นะเด้อรู้เรื่องไหมนายอ๋อแกล้งเขาไม่เอาดิชอบนี่หมาป่าป่ะก็ไม่รู้นะหรือว่าสัตว์เลี้ยงของที่ดีก็เปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับบ้านเนี่ยป่ะตรงนี้สวยใช่ครับอยากสร้างบ้านอย่างนี้เลยเนาะดูดิเป็นแบบธรรมดาเลยครับไม่ต้องลงดีเทลอะไรเยอะเลยแต่สวยดีอะผมว่าสีใหม่เขาแหละทำให้บ้านมันลึกขึ้นไงนี่แล้วก็บ้านหลังนี้มีแปลงปลูกผัก2 แปลงแล้วก็นี่ไอ้ตรงนี้แหละที่ผมต้องเก็บตังค์ซื้อครับเราน่าจะสามารถเหมือนกับเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยได้ตรงนี้นะเป็น animal chase แล้วก็รอบๆก็คือประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยมันจะมีพวกนี้ที่มันรกร้างอยู่อะไรอย่างงี้แล้วก็รอบๆบ้านนี่เห็นป่ะมันกว้างครับพื้นที่อะเนาะนี่จะเป็นบ้านอีกหลังนึงว่าหลังนี้น่ารักเนาะดูดีน่ามาอยู่อาศัยมากเลยหลังน่ารักอ๋อก็ทำอย่างนี้เหรอเออดีว่ะเหมือนทำให้น้ำท่วมเข้ามาเออบ้านหลังนี้น่ารักดีอะอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรครับเดี๋ยวค่อยไปศึกษารอบๆมีอะไรไหมผมอยากเก็บไอ้แร่อะถ้าเก็บแร่สัก3 อันเดี๋ยวผมก็สบายแล้วมีเงินแล้วอ๋อนี่พงกระต่ายโอเคมีข้างบนตรงนู้นบ้านของไอ้นั่นครับน่าจะเป็นเหมือนกับเจ้าของที่นี่นะโคตรใหญ่นายแต่ไม่ปลูกอะไรเลยอะมีเล้าไก่ทั้งหมด2 ที่ 2 แบบนี่ไงไอ้ข้างบนน่าจะเลี้ยงไอ้พวกวัวพวกลามาครับอันนี้น่าจะเลี้ยงไก่อันเล็กโอ้โหบ้านหลังนี้ดูโคตรใหญ่ดูดิเออเขามันมีเหมือนกับการสเปรย์รอบๆอ่ะมันสวยขึ้นนะแล้วก็หมดแล้วออกนอกเมืองถนนหลักเมสดูกว้างมากเนาะตรงนี้มันมาปลูกบ้านได้เปล่าวะเนี่ยโอ้โหถ้าปลูกได้นะกูดูดิวิวโคตรสวยอ่ะธรรมชาติแบบ 100% เลยนะเนี่ยแถบตรงเนี้ยไม่มีครับไม่มีนั่นให้เก็บเลยเฮ้ยมีเครื่องปั่นน้ำด้วยชิไปสร้างบ้านคนอื่นเนี่ยสวยๆได้เลยนะหมดแล้วก็แถบโล่งกว้างนี่อันนี้เราสามารถมาสร้างบ้านอยู่ได้ครับแต่นี้มันอยู่ข้างล่างไงถ้าจะซื้อหลังบนน่ะยามเช้าน่าจะฟิลกูดเลยทีเดียวอะไม่มีครับไม่มีอะไรแล้วผมพามาดูเฉยๆเนี่ยแหละนี่ก็คือบ้านของแบบแก๊งๆแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเชิบตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับไอ้นี่ไงเขาจะบอกบอร์ดต่างๆชื่อคนในหมู่บ้านว่ามีหน้าที่อะไรอันนี้ของใหม่เห็นป่ะดูดิเขาจะบอกครับ Henderson's Berry ว่าตัวคนเนี้ยทำหน้าที่อะไร Garden Shop Owner Major ผมรู้จักเขาแล้วครับLevina เจอในเมืองแล้วก็ผับโอนเนอร์อันนี้ดีเนาะมันมีบอกแบบบอกชื่อคนแถบตรงนี้ด้วยไงว่าทำหน้าที่อะไรอะผมก็ชอบเลยอันเนี้ย Creature Keeper คืออะไรอะอ๋อโอเคคนนี้แหละที่เขาเป็นลุงคนนั้นนั่นแหละที่อยู่ในป่าข้างๆบ้านเราไงข้างล่างอะเขาจะเป็นคนเหมือนกับคอยดูแลสัตว์ต่างๆครับแล้วก็ต้นไม้ต่างๆในแถบนั้นอ๋อเข้าใจแล้วโอเคแสดงว่ามีเมเจอร์อยู่คนเดียวนี่ Levina เชิบเราต้องรู้ให้หมดทุกอย่างนี่ลามาแฟร์เราสามารถเอาลามาไปแข่งได้ครับประกวดลามามีขนของเขาด้วยนะแล้วก็สามารถซื้อยูนิคไอเทมได้ไอเทมพิเศษในงานเดี๋ยวผมพามาดูครับพาร์ทหน้าถ้าเราชนะอ๋อนี่มีริบบอนด้วยถ้าเราชนะจะได้ริบบอนเท่านอนนี้ลามาตัวนั้นก็น่าจะเป็นสีทองคิดถึงฮาร์เวสต์มูนเลยโอเคสองทุ่มกว่าแล้วกลับบ้านครับตรงนี้น่าจะเป็นแฟร์เห็นปะผมหายตัวนี้ไฟตัวนี้ที่บ้านมันไม่มีไงอยากได้ไปตกแต่งที่บ้านนะตัวนี้เนี่ยไฟอย่างเงี้ยหาไม่เจอมันไม่น่าจะใช่ไฟเนาะดูดิมืดตึบเลยกลับบ้านกันดีกว่าหนูว่าปั้นดินน้ำมันอีกอ่ะใช่เรื่องไหมเนี่ยไม่ปั้นหรอกกลับบ้านก่อนจะสามทุ่มแล้วใครมาอีกเนี่ยโกมาทำไมนายอะชึมายืนเฉยๆว่างั้นวันนี้จิ้งจอกมันจะมาเปล่าวะเฮ้ยนี่มาแล้วก็พอกดปุ๊บวิ่งหนีมาขโมยไข่เราครับจิ้งจอกอะแต่ผมไม่มีไข่เขาขโมยนั่งสารหนูอะวิ่งรอบบ้านเลยดูเฮ้น่าจะเลี้ยงเขาได้แหละเนาะเพราะกระต่ายเวลาผมกดคุยอะผมก็สามารถไอ้นั่นเขาได้นะเลี้ยงเขาได้แต่เราน่าจะต้องรู้จักเขาให้มันสนิทก่อนไงมันมีแถบขึ้นไหมนี่ไงมีขึ้นด้วยป่ะมีนกที่ผมคุยทำความรู้จักแล้วก็กระต่ายครับเป็นเหมือนกับไอ้นี่ด้วยนะเพิ่งเป็นวัยรุ่นเท่านอนนี้หมดแล้วมั้งไม่มีอะไรแล้วเนาะชึบโตสวยหมดแล้วรอเก็บพรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บกันให้เขาจัดการตรงนี้กันไอ้พวกนี้มันน่าจะเอาไปขายอย่างเดียวครับน่าจะเอาเก็บตู้กินไม่ได้นะความรู้สึกของผมอะเพราะถ้าโอเวอร์ไซส์อย่างเงี้ยน่าจะต้องขายอย่างเดียวการเติบโตก็ไม่บอกครับเราดูไม่ได้อินสปายโอเคเขาชอบธรรมชาติครับเมียมาอยู่ได้ทั้งวันนะไม่ต้องอยู่ในบ้านก็ได้เห็นว่าชอบธรรมชาติมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยได้ทั้งวันเลยในบ้านก็แบบมืดตึบดีแหละจะได้ประหยัดค่าไฟแล้วโอเคอาบน้ำหนูอะชึบผมว่าจะซื้อเปลี่ยนให้เขาอยู่นะอันนี้มันดูแบบไม่ privacy เลยไหมอยากซื้อเปลี่ยนให้เขาอะแล้วก็ของใหม่เอ้าให้เขาทำเองครับผมอยากรู้ว่าถ้าเขาทำเองเรื่อยเขาจะติดเป็นนิสัยหรือเปล่าถ้าผมเล่นคนอื่นอย่างเงี้ยผมจะกดจึ๊บแล้วก็เอาเข้านี่เลยเราก็จะไม่ทำความสะอาดเองทิ้งไว้ให้มันรกร้างอะไรเงี้ยให้เน่าพยายามทำให้ตัวละครซิมเราอะทำไอ้พวกนี้เองครับเขาจะได้แบบทำเป็นจิตจัดลักษณะถ้ามันมีระบบนี้เข้ามานะต้องลองดูอะพังเหรออ๋อไม่พังตกใจหมดนายอันนี้ขายไปเลยก็ได้นะผมไม่ได้ปลูกครับมัสรูมซื้อมาต้องแพงไง36เก็บตังค์ดีกว่าตอนเนี้ยผมกลัวค่าไฟค่าเช่าบ้านเรามาอีกรอบจบเลยเนี่ยชอบห้องครัวเนาะ เขาทำแสงใหม่ปะทำไมรู้สึกว่าแสงมันสวยๆอะโอเคนะขอเอาสกิลหน่อยเดี๋ยวเพิ่งนอนหนูอะเอาสกิลก่อนวันนี้นอนสักตีหนึ่งก็ได้ชิเดินหลังคอมไปดูผมตายเขาเดินหลังคอมเองแหละครับแต่ถ้าเขาวิ่งก็คือปกติสุขอะไรอย่างนี้ความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดเฮ้ยอัพรูทเหรออ๋อตกใจนึกว่าอัพรูทอันนี้เหมือนกับเร่งการเติบโตป่ะเนี่ยใช่แสดงว่าพวกนี้มันโตยากแน่นอนเลยครับเฮลตี้โอเคโต ต้นนี้ดีสุดครับอันนี้เฮลตี้เลยเฮลตี้นี่2อันนี้ก็คือปกติไฟส์นี่ปกติเฮลตี้น่าจะดีสุดเนาะแสดงว่าผมไม่นั่นครับผมซื้อไอ้ตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูชึบเนี่ยตัวเนี้ยครับมันจะเพิ่มวิตให้ต้นไม้เราคุณภาพเราจะดีขึ้นแต่มันต้อง50เห็นปะราคามันสูงมากครับสำหรับตอนนี้ไงเขายังไม่มีเงินเยอะพอเราต้องขายล็อตนี้ออกก่อนน่าจะซื้อพวกนี้เพิ่มได้แล้วก็อันแรกก็คือนั่นแหละเร่งครับฮิสมันจะเร่งต้นไม้ให้โตไวขึ้นเท่านี้ไอ้พวกระบบปลูกก็น่าจะมีแค่นี้ครับอันนี้ยังไม่ได้เรียนรู้ให้ดูเลยเนี่ยผมไปซื้ออันนี้มาสกิลใหม่ของเกมอ่ะแต่มันน่าจะต้องมีนั่นครับไอ้ตัวถักปะผมขอดูตลาดหน่อยสิมีความสุขในการจัดการต้นไม้ของหนูอะผมต้องซื้อคอมให้เขาก่อนตอนเนี้ยพูดเลยถ้าผมมีคอมผมจะไปได้ไกลกว่านี้ไงแอปเปิลนี่ไงต้นละ14โอเคผมซื้อแอปเปิล2 ต้นอยากเก็บไว้ปลูกแล้วก็ไอที่ถักไม่มีครับไม่มีต้องไปซื้อในเมืองโอเคแอปเปิลมันสวยไงผมอยากปลูกอันนี้มันย้ายมาตกข้างล่างเท่านั้นอันนี้คือต้นอะไรอะ tomatoes เอานี้ดีกว่าแจบเฮ้ยมีเสียงตัวคู่ด้วยเหรอยังไม่ได้ลงไฟอะไรให้เขาครับซอรี่เลยมืดเลยนะดูน่าสงสารหนูอะพอละง่วงนอนละเหยียบพังหมดอุตส่าห์ปลูกสวยๆชอบตรงเนี้ยเนาะสวยดีดูดิผมจะพยายามสร้างเป็นรูปม้าครับนี่ไงแต่มันสุดแค่นั้นก็เลยติดขอบม้าไม่มีข้างหน้าแล้วที่จริงต้องยืดออกไปเป็นเหมือนกับไอ้นั่นปากของม้าอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ติดขอบสุดเซ็งได้แค่นั้นนะต้องขยับขยายใหม่เปลี่ยนใหม่โอเคเรียบร้อยรดน้ำเชิบง่วงแล้วตี 1แล้วครับผมไม่อยากให้เขานอนเกินตี 1อะบ้านสวยเนาะเขาปรับแสงเกมไปใช่ไหมเนี่ยทำไมแสงเกมมันสวยขึ้นนะนึกว่าเราอยู่กับธรรมชาตินะมันก็เลยแบบฟิลกูตลอดเนี่ยดูแสงดิแสงมันสวยขึ้นครับโอเครอเก็บผลผลิตพรุ่งนี้กันวันนี้ให้เขานอนก่อนเช้าวันใหม่มันมีเปิดให้โหวตด้วยเหรอที่เนี่ยเดี๋ยวนะเมลบ็อกใช่ไหมขอดูก่อนสิแสงมันสวยอะผมชอบแสงอะอยู่ข้าวโตแล้วนี่ไงได้แล้วโอเคขายโอ้ยอันนี้ขายได้แพงอะ21เอาไม่มีอะไรในเมลบ็อกเก็บก่อนเฮ้ยนายดูนายเพื่อนเราแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาวิ่งไปวิ่งมาเอานายเพื่อนเราตอนไหนเนี่ยนายอันนี้ขายได้8เองครับโคตรถูกดูอะไรว่ามันแพงสุดเป็นเพื่อนเราแล้วตอนนี้ดูเราให้ของขวัญเขาได้ไงนี่ให้หนังสือให้อะไรอย่างเงี้ยได้นะให้ได้หมดอะอ๋อก็มาวิ่งเล่นของเขาเนาะเฮ้ยข้ามอะไรอะชะเห็ดเราเอากินทั้งนั้นน่ารักเดียวมากินเห็ดตรงไหนวะเนี่ยน่าจะข้ามเห็ดตรงนี้มากินที่เพิ่งรู้ครับว่าข้าวเห็ดมากินได้ด้วยนะน่ารักโคตรได้เมลบ็อกมาอันหนึ่งอ๋อไอ้นั่นบิลโอเคทำต่อหนูอะชุบแล้วก็วอเตอร์หนุกดีอะเล่นอย่างเงี้ยมันดูแบบฟิลเข้าธรรมชาติดีเนาะอันนี้ขายได้24 27ขายนี้ดีกว่า แล้วก็ไอ้นี่เรามัสลูมเก็บไว้กินเข้าตู้ไว้ถ้าคนที่ไม่อยากแบบสั่งใน Delivery อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้ครับสเต็ปนี้ผักเผือกอะไรเงี้ยมันกินได้หมดครับเก็บเข้าตู้ไว้อย่างนี้เอ้าไม่ได้สักอันไหนอ๋อมันต้องมีน้ำตรงน้ำตาลอะไรอย่างนี้ด้วยวะถ้าจะทำป๊อปคอร์นอะน่าจะง่ายสุดเราต้องซื้อพวกไอ้นั่นมาครับอุปกรณ์เพิ่มเติมแต่สั่งรอบหนึ่งมันไม่เท่าไหร่ครับ20เก็บไว้กินเล่นก็ได้ครับเพราะเขากินผักไงเขาเป็นมังสวิรัติกินผักได้อยู่งานจะหนักหน่อยเนาะโคตรแจ๋วโคตรดีอะเป็นชาวสวน 100% แล้วมิยามาผมนายวิ่งไปวิ่งมาอยู่เดี๋ยวดูมันเข้าบ้านไปแล้วก็ออกบ้านที่วิ่งเล่นมันเยอะนายอะโอเคนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จหมดวาเธอแล้วโอเคเก็บเห็ดพวกนี้ก่อนเจอขายไปเลยเห็ดพวกนี้ผมไม่ได้ใช้ผมกลัวกินแล้วมีปัญหาไงขายดีกว่าเฮ้คุยกับเขาหน่อยสิอยากให้คุยได้ใช่ไหมนายอ่ะกลายเป็นเพื่อนสัตว์ป่าไปแล้วเนี่ยผมเนี่ยดูกลัวอะไรหนูอะเฮ้น่ารักอะคุยไม่ได้อ่ะอ๋อก็มีบ้านของเขาด้วยเหรอเฮ้ยอยากซื้อบ้านให้เขาเลยอ่ะนี่ใกล้ๆดูใกล้ๆดิขี้เด้อนายน่ารักเดียดมได้กลิ่นธรรมชาติเอาไปเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยกลายเป็นเพื่อนกันแล้วโอเคคุยได้แล้วเช่ดูเงี้ยวเงี้ยวอยู่เนี่ยผมว่าพวกเนี้ยเราได้เก็บแล้วผมได้เก็บแล้วนะไอผักพวกเนี้ยแต่เราเก็บรวบฟึบเลยครับแล้วก็ลองขายล็อตแรกเราดูว่ามันจะได้เงินแค่ไหนโอเควันนี้น่าจะเสร็จแล้วเขากินข้าวแล้วทุกอย่างผมเสร็จแล้วครับเริ่มจัดการสวนมีเหมือนกับพืชผักสวนครัวกินแล้วต้องรอแอปเปิลโตแหละเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าอันที่ง่ายที่สุดอะมันน่าจะต้องใช้พวกนั้นปะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฟุตสลัดเนี่ยอันนี้ง่ายครับผลไม้อะไรก็ได้2อันแล้วก็ทำกินได้แล้วแสดงว่าผมต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะขอดูก่อนชิน่ารักสุดฟื้บมันต้องมีแบบฟุตสลัดดินี่ผลไม้รากไม้แล้วก็ไอ้นั่นน่าจะเป็นเฮิร์ฟจึ๊บอ่ะซื้อให้หมดเลย210เลยเหรอลืมดูราคาเปิดให้หมดครับลองดูว่ามันมีเหมือนกับที่ผมต้องการไหมนี่ไงมีแล้วมีผลไม้แล้วแล้วก็ปลูกพวกเนี้ยแล้วซาวเนี้ยเราก็สามารถที่จะทำอาหารกินเองได้แล้วครับนี่ตัวนี้นี่ไงผักขมชุบแครอทนี่มันจะมีอันนึงที่มันทำง่ายครับอันไหนที่เราเหมือนกับมีแล้วเราก็ขายทิ้งไปก็ได้โอเคแล้วปลูกองุ่นเพิ่มโอเคผมก็ไปปลูกองุ่นเพิ่มก่อนครับแล้วก็พาร์ท2การเริ่มเพาะปลูกของเรา business girl เริ่มแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันใหม่ครับผมถ้าใครชอบก็ฝาก subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมอยากให้แบบถ้าใครมีวิธีหาเงินของ DLC เนี้ยแบบใหม่อ่ะช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมจะทำให้หมดเลยไงทุกอย่างไอ้พวกงานปักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้นี่ผมยังไม่รู้ไงว่ามันได้เงินจริงไหมอ่ะถ้าใครที่ทำมาก่อนก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมตามไม่เลิกเลยใช่ไหมนาย เปิดประตูได้ไงวะเนาะอย่างเท่อะเปิดประตูเองได้ด้วยดูวิ่งอยู่ข้างนอกนะสุดยอดมากอะ